และช่วงนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆยาวๆต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่จะออกมาประกาศจุดยืนและประกาศท่าทีพลังมหาประชาชนที่ราชมังคลารัฐมนตรีณัฐวุฒิไสเกลือพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพทุกท่านครับผมเชื่อว่าใครติดตามสถานการณ์การเมืองเวลานี้อย่างใกล้ชิดโดยละเอียดเปิดโทรทัศน์ดูศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยวันนี้คงจะรู้สึกคล้ายๆผมว่าเหมือนเรากำลังดูมวยปล้ำหมายความว่าฝ่ายแดงปล้ำกับฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงไม่ได้กลัวฝ่ายน้ำเงินเลยแล้วปล้ำกันมากี่ยกกี่ยกปล้ำกันมา21ปีฝ่ายแดงผูกปีชนะมาโดยตลอดแต่ที่มันมีปัญหาให้ต้องลุ้นกันใจหายใจคว่ำก็เพราะว่าฝ่ายน้ำเงินเนี่ยไม่มีฝีมือแต่ดันมีกรรมการแล้ววันนี้มวยปล้ำคู่นี้กรรมการก็ทำให้เห็นนะครับว่าเผลอไม่ได้เผลอลากเก้าอี้มาฟาดนักมวยซะอย่างนั้นพี่น้องผมพูดตรงไปตรงมาเอากันให้ชัดนะครับว่าวันนี้ผมนั่งฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพครับถ้าฟังแต่เสียงเฉยๆไม่ดูภาพแล้วไม่บอกว่าเป็นเสียงจากไหนผมนึกว่าเป็นเสียงจากเวทีปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์ครับหมายความว่าเนื้อหาสาระลีลาท่วงทำนองแม้แต่กระทั่งถ้อยคำภาษาเนี่ยเหมือนกันยังกระแกะไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนอ่านไปกระแทกไปอ่านไปก็ย้ำคำพูดที่พรรคประชาธิปัตย์ที่สวสรรหาเอามากล่าวหาเอามาโจมตีพรรคเพื่อไทยไปเขามีการยื่นถอดถอนสสสวด้วยวันนี้พรรคพวกถามผมว่าแล้วไปไงถูกถอดถอนไหมผมบอกว่าไม่ครับศาลรัฐธรรมนูญไม่ถอดถอนเลือกจะถากถางแทนแล้วก็ว่ากันซะครบไม่ว่าจะถ้อยคำประเภทสภาผัวเมียเสียงข้างมากลากไปเสียงข้างมากไม่ชอบทำไม่เคารพเสียงข้างน้อยตัดสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนที่จะแสดงความเห็นที่จะแปรยติเหล่านี้ล้วนเป็นคำพูดเป็นท่าทีที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่สวสรรหากลุ่มตรงข้ามรัฐบาลได้ใช้กล่าวหาพรรคเพื่อไทยกล่าวหารัฐบาลชุดนี้มาแล้วทั้งสิ้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านติดตามข่าวสารใกล้ชิดหรือท่านนั่งคิดอยู่ด้วยกันกับไอ้พวกที่โจมตีรัฐบาลมาก่อนหรือยังไงผมไม่เข้าใจผมไม่ได้กล่าวหานะครับเพียงแต่ผมบอกว่าผมไม่เข้าใจเฉยๆพี่น้องที่เคารพแล้วพอวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกว่าทุกข้อที่ร้องเรียนไปเพื่อไทยและรัฐบาลตลอดจนสว.ที่โหวตเห็นชอบให้ผิดหมดเลยปรากฏว่าเอากันใหญ่ครับพรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณภายในเวลาไม่เกิน15นาทีหอบเอกสารปึกหนึ่งพุ่งเข้าตรงวุฒิสภายื่นถอดถอนต่อทันทีสวสรรหาในนามกลุ่ม40สวซึ่งจำนวนไม่เคยถึงเนี่ยก็ประกาศจะยื่นปปช.ต่อทันทีเหมือนกันเด้งรับกันเป็นทอดๆอารมณ์เหมือนกับเราดูสารคดีสัตว์ในโลกตะวันตกพอเกิดการขย่ำเหยื่อเข้าไปแล้วก
ก็จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งกลุ่มรุมเข้ามาซ้ำเติมเหยื่อเขาเรียกหมาป่าไฮยีน่าแต่มันลืมนึกไปว่าเหยื่อที่กำลังรุมเข้าขย่ำเนี่ยมันยังไม่ตายโว้ยมันยังอยู่ผมเห็นบรรยากาศวันนี้หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเห็นอาการสุเทพเห็นอาการสว.สรรหาเนี่ยอุปมาได้กับว่าเรามีอุบัติเหตุรถคว่ำอยู่ข้างทางพี่น้องนึกภาพออกนะครับพอรถคว่ำอยู่ข้างทางปั๊บปรากฏว่ามีคนเจ็บโอดโอยมีคนกลุ่มหนึ่งแทนที่จะช่วยเหลือวิ่งเข้ามาจะถอดแหวนถอดสร้อยถอดนาฬิกาถอดกำไรไอ้นี่แหละครับที่ประชาธิปัตย์ทำอยู่พรรคเพื่อไทยเมื่อบ่ายเนี่ยเหมือนกับรถคว่ำถามว่ารถคว่ำเนี่ยเพราะเพื่อไทยขับประมาทใช่ไหมไม่ใช่ขับมาตามเลนนี่แหละถามว่ารถคว่ำเพราะว่าเครื่องยนต์คุณภาพไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่เครื่องยนต์ก็ดีฟิตมาเต็มที่แล้วถามว่าคว่ำทำไมคว่ำได้ยังไงตอบว่าผีผลักครับพอผีผลักรถคว่ำไอ้พวกนั้นกรูออกมาจากสองข้างทางพี่น้องที่เคารพครับประชาธิปัตย์จะถอดสร้อยสว.สรรหาจะถอดแหวนอีกฝ่ายหนึ่งจะล่วงกำไรจะล่วงนาฬิกาพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงที่รัชมังคลาลืมตาขึ้นพร้อมกันแล้วเอาตีนยันหน้าบอกว่ากูยังไม่ตายได้ยินไหมว่าเพื่อไทยยังอยู่รัฐบาลยังอยู่และประชาชนยังอยู่แต่ถามว่ามันน่าดีใจไหมที่ยังอยู่ตอบตรงไปตรงมาผมไม่ได้มีความรู้สึกดีใจที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ตัดสินยุบพรรคและตัดสิทธิ์สมาชิกเพราะเรามีจุดยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยเรื่องนี้ดังนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรเฉลิมฉลองไม่ใช่เรื่องที่ควรดีใจแต่มันก็มีความสะใจอยู่บ้างสะใจที่ไอ้เทพเทือกไม่สมหวังสะใจที่ประชาธิปัตย์ต้องรอเกอร์ไปอีกพักหนึ่งยาวแต่พูดก็พูดเถอะครับมองแบบสายตาของคนวิเคราะห์การเมืองสถานการณ์หลังจากนี้ผมว่ายิ่งทวีความเข้มข้นแล้วเพราะผมดูว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเดินมาให้จนสุดทางที่จะเดินได้ในวันนี้คือหมายความว่าถ้าเดินแรงไปกว่านี้ไปตัดสินยุบพรรคไปตัดสิทธิ์ส.ส.ส.ว.เขาด้วยก็ตกเหวเองเพราะสุดทางแล้วยืนอยู่ปากเหวแต่เขาลากมาไกลจริงๆนะครับเขาออกมาจู่โจมโดดขย่ำเราจากนอกรังนอกบ้านในพื้นที่ที่เขาไม่มีอำนาจโดดมาตะครุบแล้วก็ลากสมาชิกรัฐสภาที่พยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญลากเอาไปกองไว้ไกลที่สุดเท่าที่เขาจะลากได้ถามว่าทำไมต้องลากเอาไปกองไว้ไกลที่สุดก็เพื่อให้ดาบต่อไปเตรียมการที่จะลงมือแล้วท่านเห็นไหมครับเขาต่อทันทีฮะประชาธิปัตย์ยื่นต่อถอนแล้วจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับศาลอาญาสว.สรรหาก็บอกว่าจะไปยื่นปปช.ประมาทไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงท่านส.ส.ท่านสว.เลือกตั้งสว.ที่ลงคะแนนโหวตให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหลายให้ผมพูดตรงไปตรงมาผมว่าขณะนี้สถานะส.ส.และสมาชิกรัฐสภาของท่านกำลังตกอยู่ในภาวะอ่อนไหวดังนั้นสิ่งที่ท่านควรทำสิ่งที่ท่านต้องทำและสิ่งที่ท่านจำใจจำยอมท
ที่จะต้องอดทนวันนี้เพื่อทำมันให้สำเร็จคือการเดินหน้าโหวตวาระ3มาตรา291วันนี้อดทนไว้แล้วทำตัวเองให้เข้มแข็งแล้วเดินหน้าโหวตวาระ3ให้มีส.ส.ร.แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพื่อนส.ส.ทั้งหลายท่านพร้อมหรือยังเพื่อนส.ว.ทั้งหลายท่านพร้อมหรือยังนี่จะเป็นการตัดสินใจที่มีค่าที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการเป็นนักการเมืองนี่จะเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตสมาชิกรัฐสภาเราเป็นส.ส.เราให้ประชาชนโหวตให้เรามาทั้งชีวิตแต่โหวตครั้งนี้โหวตเพื่อประชาชนโหวตครั้งนี้โหวตเพื่อประชาธิปไตยโหวตครั้งนี้เพื่อประกาศว่าประชาชนคือเจ้าของประเทศตัวจริงทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนเคยมอบให้ทุกความไว้วางใจที่ให้มาทุกสมัยจะถูกตอบแทนบุญคุณประชาชนด้วยการโหวตครั้งนี้สู้ด้วยกันเถอะสมาชิกสภาทั้งหลายสู้ด้วยกันเถอะส.ส.สู้ด้วยกันเถอะส.ว.โหวตนี้เพื่อประชาชนโหวตนี้เพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีของรัฐสภาโหวตนี้เพื่อความสง่างามของสถาบันนิติบัญญัติโหวตนี้เพื่อประกาศให้ชัดว่าสภาเป็นของประชาชนอำนาจนี้เป็นของประชาชนโหร้องให้สมาชิกรัฐสภาได้ฟังเสียงหัวใจประชาชนหน่อยโหร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ยินเสียงหัวใจประชาชนหน่อยทุกคะแนนที่ท่านเคยมอบให้ส.ส.ของท่านทุกคะแนนที่ท่านเคยมอบให้ส.ว.ของท่านเขาจะเอาความไว้วางใจเหล่านั้นมอบให้ท่านโดยการโหวตวาระสามถึงเวลาแล้วที่สมาชิกรัฐสภาจะสู้เพื่อประชาชนถึงเวลาแล้วที่สมาชิกรัฐสภาจะตอบแทนบุญคุณประชาชนให้มันรู้ไปว่าถ้าโหวตเพื่อประชาชนแล้วเขาจะตัดสิทธิ์ให้มันรู้ไปว่าโหวตเพื่อประชาชนแล้วมันจะตายทางการเมืองให้มันรู้ไปมาจะต้องหมดลมหายใจทางการเมืองก็ขอนอนตายในหัวใจประชาชนมาจะถูกดาบขององค์กรอิสระที่อยุติธรรมสังหารตายทันทีที่โหวตวาระ3ก็ขอเอาจิตวิญญาณนี้ซบลงแทบตักประชาชนสู้ไหมสส.สู้ไหมสว.สู้ไหมประชาชนพี่น้องที่เคารพไม่ต้องพูดอะไรกันมากความวันนี้ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ต้องทำในสิ่งที่รักษากฎกติการักษากลไกประชาธิปไตยไว้ให้บ้านเมืองนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับว่าเขาตัดมาตราไหนบ้างไม่ต้องไปสนใจว่าเขาอ้างกฎหมายข้อไหนนี่ไม่ใช่เรื่องการตีความกฎหมายอีกต่อไปแต่นี่คือเรื่องการหักล้างกันของอำนาจอธิปไตยนี่คือการประกาศการต่อสู้นี่คือการทำยุทธหัตถีระหว่างอำนาจนิติบัญญัติจากประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญจากเผด็จการนี่คือการชนช้าง
ระหว่างสมาชิกรัฐสภาที่มาจากประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารระหว่างส.ส.ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากคนหอกกระบอกปืนนี่เป็นการปกป้องสามเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นการประกาศยืนยันว่าบ้านเมืองนี้หากไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วก็ไม่มีทางที่คนส่วนใหญ่ในฐานะเจ้าของประเทศจะยินยอมพร้อมใจนี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์การเมืองในประเทศไทยไม่เคยเดินมาถึงจุดที่สถาบันนิติบัญญัติของประชาชนถูกเหยียบย่ำถูกกดขี่ถูกข่มเหงแล้วก็ถูกทำลายความน่าเชื่อถือไปขนาดนี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่สถาบันนิติบัญญัติของประชาชนถูกโขกสับอย่างอยุติธรรมแบบนี้ศักดิ์ศรีเรามีส.ส.ส.ว.ทั้งหลายความชอบธรรมเรามีความถูกต้องเรามีหลักการประชาธิปไตยเรามีสายลมแห่งประชาธิปไตยทั่วโลกจะโบกพัดโอบอุ้มตัวเราแสงแดดแห่งประชาธิปไตยทั่วโลกจะสาดส่องให้ความอบอุ่นและเป็นพลังให้กับเราขอเพียงเราสู้ขอเพียงเราศรัทธาในประชาชนขอเพียงเราเชื่อมั่นในประชาชนพี่น้องครับผมไม่ได้มาปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงผมไม่ได้มาปลุกระดมให้เกิดสงครามระหว่างคนสองฝ่ายในบ้านเมืองแต่ผมเห็นว่าความรุนแรงได้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นด้วยการเข้ามาแทรกแซงก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติของประชาชนจากองค์กรที่ตั้งขึ้นมาโดยอำนาจนอกระบบมันเกิดขึ้นจากการที่สถาบันนิติบัญญัติของประชาชนไม่อาจปกป้องตัวเองไม่อาจเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองถ้ารัฐสภาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองไม่ได้แล้วจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ยังไงถ้ารัฐสภาปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วจะเอาปัญญาที่ไหนไปปกป้องประชาชนถ้ารัฐสภารับใช้จิตวิญญาณประชาธิปไตยของตัวเองไม่ได้แล้วจะเอาหน้าที่ไหนไปรับใช้ประชาชนเดิมพันเถิดสสสวทั้งหลายเอาตำแหน่งสสเป็นเดิมพันเอาชีวิตอิสรภาพเป็นเดิมพันเอาเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันเอาอนาคตของประเทศเป็นเดิมพันเอาทั้งหมดทั้งหลายที่ประชาชนเคยโอบอุ้มเคยเชื่อมั่นเคยศรัทธามากองวางรวมเป็นเดิมพันเมื่อเขาไม่เคารพเมื่อเขาไม่ศรัทธาต่อองค์กรที่มาจากประชาชนมีความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องแสดงพลังสนับสนุนรัฐสภาของเราพี่น้องคืนนี้ร้องรำทำเพลงกันตามสมควรเสร็จท่านเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาเอาเรื่องราวที่เรามาคุยกันสองวันนี้ไปบอกญาติมิตรไปบอกเพื่อนฝูงไปบอกเพื่อนบ้านทั้งหลายให้ได้โปรดเข้าใจ
ว่านี่คือโค้งอันตรายของระบอบประชาธิปไตยว่านี่คือการทำลายกลไกประชาธิปไตยอย่างร้ายกาจและอมหิตที่สุดศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ถอดถอนใครแต่ได้ถอดถอนประชาธิปไตยออกจากระบบรัฐสภาไปเรียบร้อยแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ยุบพรรคการเมืองไหนแต่ได้ยุบอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปเรียบร้อยแล้วสู้ไหมประชาชนพร้อมใจกันไหมประชาชนสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายได้โปรดฟังเสียงประชาชนผมนายณัฐวุฒิสายเกลือ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งขอประกาศและประวรณาตัวพร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมจะสู้ทุกวิถีทางตามความชอบธรรมตามกฎหมายเพื่อช่วงชิงเอาเกียรติยศศักดิ์ศรีของรัฐสภากลับคืนมาได้จะปลดก็ปลดจะขังก็ขังจะฆ่าก็ฆ่าแต่ถ้ายังยืนอยู่ถ้ายังมีลมหายใจผมจะเดินไปหาประชาธิปไตยเอาตำแหน่งส.ส.เอาไปเลยเอาตำแหน่งรัฐมนตรีเอาไปเลยแต่ไม่มีทางเอาความเป็นมนุษย์จากผมไปได้ไม่มีทางเอาเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวแทนประชาชนไปจากผมได้พี่น้องครับถ้าไม่พูดกันแบบนี้มันจะไม่ได้เข้าใจกันชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องร้ายแรงแค่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นมันกำลังบอกและอธิบายว่าต่อไปนี้รัฐสภาของประชาชนไม่ว่าจะมีมติไม่ว่าจะมีความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายแค่ไหนแต่ถ้าไม่ชอบใจอีกอำนาจหนึ่งก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกสกัดขัดขวางหรือกระทั่งโค่นล้มทำลายนี่คือบาดแผลที่ต้องเร่งเยียวยาของฝ่ายประชาธิปไตยนี่คือแผลลึกซึ่งอาจส่งผลถึงชีวิตของประชาธิปไตยหากเราไม่ช่วยกันลุกขึ้นมาปกป้องดังนั้นขอประกาศย้ำและยืนยันอีกทีนึงข้อเสนอหลักเพียงข้อเดียวจากเวทีคนเสื้อแดงที่มีต่อสมาชิกรัฐสภาคือเดินหน้าโหวตวาระ3แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเดินหน้าไปเพื่อประชาธิปไตยเดินหน้าเพื่อรักษาความถูกต้องชอบธรรมไว้ให้คนไทยทั้งหลายที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นมีการต่อสู้ถ้าสู้ชัยชนะรออยู่ไม่มีชัยชนะใดรอคอยผู้สยบยอมแต่มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่รอคอยผู้ต่อสู้อยู่เสมอเราจะสยบยอมหรือเราจะต่อสู้เราจะก้มหัวให้หรือยกสองมือเราขึ้นมาชูเราจะเงียบไม่มีปากไม่มีเสียงหรือเราจะโห่ร้องด้วยสำเนียงของประชาธิปไตยเราจะบอกเขาว่าได้ครับเจ้านายตามสบายครับท่านผู้มีอำนาจหรือเราจะตะโกนว่ากูทนไม่ไหวแล้วโว้ยเราเลือกจะทำสิ่งใดเราเลือกที่จะมีชีวิตในวันข้างหน้าแบบไหน
ือกที่จะเป็นผู้พ่ายแพ้ด้วยการสยบยอมหรือเราเลือกที่จะเป็นผู้ต่อสู้ไปหาชัยชนะแม้ว่ามันจะยากลำบากแม้ว่ามันจะอันตรายแต่ชัยชนะจะอยู่ข้างฝ่ายที่ชอบทำเสมอในสังคมปัจจุบันไม่เคยมีความพ่ายแพ้ของฝ่ายประชาธิปไตยในสังคมปัจจุบันไม่มีอำนาจอัปยศที่ไหนจะมีชัยเหนืออำนาจประชาชนเอาไม่เอาพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่ใครเป็นสมาชิกรัฐสภาลุกขึ้นยืนว่าสู้หรือไม่สู้สมาชิกรัฐสภาคนไหนยืนอยู่บนนี้ถ้าสู้ออกมายืนข้างหน้าประชาชนทั้งหลายเราจะตอบแทนบุญคุณประชาชนประชาชนทั้งหลายเราขอยอมตายเพื่อปกป้องรัฐสภาของประชาชนสู้ด้วยกันไหมประชาชนยืนหยัดเคียงข้างกันไหมประชาชนพี่น้องครับเอาสั้นๆเนื้อง่ายๆตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าไม่สู้ตายแน่แต่ถ้าสู้ชัยชนะรออยู่ข้างหน้าถ้าจะตายก็ขอตายเยี่ยงนักสู้ถ้าจะล้มก็ขอล้มเยี่ยงคนที่ต่อสู้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านและขอบคุณเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายผมนั่งฟังคำปราศัยของพี่น้องหลายคนจนแน่ใจว่าผมไม่ต้องขึ้นมาอธิบายอีกแล้วว่าแต่ละบทบัญญัติแต่ละมาตราที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันหมายความว่ายังไงผมขึ้นมาประกาศการตัดสินใจผมขึ้นมาประกาศการต่อสู้ผมขึ้นมาเพื่อชวนพี่น้องทั้งหลายแสดงให้เขาดูว่าประเทศนี้ยังมีประชาชนอยู่ว่าสิ่งที่คุณทำมันได้ทำลายระบอบประชาธิปไตยย่อยยับไปแล้วว่าสิ่งที่คุณทำมันได้อธิบายว่าคุณไม่เคยให้คุณค่ากับประชาชนคุณไม่เคยให้คุณค่ากับประชาธิปไตยและเมื่อคุณไม่ให้คุณค่ากับประชาชนคุณก็เป็นคนไร้ค่าไร้ราคาอีกต่อไปคุณเป็นคนไร้ความหมายในสายตาของฝ่ายประชาธิปไตยคำวินิจฉัยของคุณจึงเป็นเพียงลมปากถ้าคุณพิมพ์ออกมามันจึงเป็นกระดาษเปื้อนน้ำหมึกที่ไม่สามารถจะอธิบายสำนึกของคุณได้สำนึกของผู้รับผิดชอบบ้านเมืองต้องเป็นสำนึกประชาธิปไตยจิตวิญญาณของคนดูแลบ้านเมืองต้องเป็นจิตอยู่จิตวิญญาณที่รับใช้ประชาชนคนเสื้อแดงประชาชนประชาชนสู้เพื่อประชาชนศึกนี้เพื่อประชาชนศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์สวสรรหาทั้งหลายเราจะสู้กันในกรอบของประชาธิปไตยเราจะสู้กันเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ปลายทางของประเทศไทยถ้าคุณกลับตัวกลับใจสังคมยังพร้อมให้โอกาสแต่ถ้าคุณยังไม่สำนึกคุณยังไม่กลับตัวกลับใจผมก็อยากจะบอกคุณว่าบ๊ายบาย
ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกันดังๆครับพี่น้องครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำของพี่น้อง